สวัสดีเรียนทุกคนนะคะที่เข้ามาในนักวิทยาศาสตร์ภาษาจีนวิชาประวัติศาสตร์ขึ้นนะที่สิงคูเปิดหน้าจอด้วยนะคะเปิดหน้าจอด้วยนะคะตอนนี้นักเรียนเข้าแล้ว10 คนนะคะเราได้เวลาแล้วนะคะเหลืออีกแค่นาทีนะเด็กที่เข้ามาในวิชาประวัตินะคะมีนักเรียนคนใดยังไม่เข้ามาอีกมีไหมคะนักเรียนได้ยินเสียงครูมากชัดชัเจดนเจไหมนคะค่ะครับนักเรียนหยิบหนังสือเรียนขึ้นมาเลยนะคะลูกหนังสือเรียนนะคะหยิบหนังสือเรียนขึ้นมาเลยนักเรียนมีคู่มือแล้วเนาะใครที่คู่มือเรียนหยิบขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็เปิดไปดูในหน้าที่นะคะหน้าที่เท่าไหร่เลยนะคะเปิดไปดูในหน้าที่เท่าไหร่คะลูกตอบคุณครูมากด้วยนะคะหน้าที่68นะคะวันนี้เราจะเรียนกันในหัวข้อเรื่องพัฒนาการด้านสังคมสมัยอยุธยานะคะพัฒนาการด้านสังคมอยุธยาเปิดไปดูที่หน้า68นะคะเปิดหรือยังคะได้เวลาเรียนแล้วนะคะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ปกครองที่เคารพรักทุกท่านรวมไปถึงนะคะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายด้วยนะคะที่ติดตามการเรียนการสอนออนไลน์ในชั่วโมงนี้เป็นวิชาเรียนประวัติศาสตร์นะคะในยุคสมัยของอยุธยานะคะอาณาจักรอยุธยานะคะวันนี้นะคะมาดูนะคะวันนี้คุณครูจะสอนในหัวข้อเรื่องอะไรนะคะเราจะเรียนกันในเรื่องของพัฒนาการด้านสังคมสมัยอยุธยาเรามาดูซิว่าในยุคสมัยของอยุธยาเนี่ยนะคะพัฒนาการการใช้ชีวิตวิถีชีวิตของคนในยุคนั้นนะคะในสังคมเขาดำเนินชีวิตเขาอย่างไรบ้างนะคะมาดูเลยนะคะเปิดเจอหรือยังคะลูกเปิดเจอหรือยังคะเปิดเจอแล้วนะคะโอเคตามคุณครูเลยนะคะมาดูนะคะเขาบอกว่าในสมัยอยุธยานะคะในสมัยอยุธยาเนี่ยมีลักษณะเป็นสังคมแบบศักดินานะคะเพราะฉะนั้นระบบสังคมแบบศักดินานี้เกิดขึ้นในสมัยกาลนะคะสุโขทัยยังไม่มีนะคะลูกในยุคสุโขทัยยังไม่จักรีนาอะไรเพราะว่าหมายถึงเครื่องกำหนดนะคะกำหนดสิทธิและหน้าที่ของคนในสังคมนะคะเพราะในสมัยอยุธยามีนาทำไมถึงลูกเรื่องนาอย่าลืมนะคะว่าถ้าเราพูดในด้านเศรษฐกิจใช่ไหมคะในด้านเศรษฐกิจอาชีพหลักของชาวอยุธยาก็คืออาชีพเกษตรกรรมและไร่ทำนาเพราะฉะนั้นคำว่านาจึงเป็นเครื่องมือในการยังชีพเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพได้ประจำวันของทุกคนนะคะเห็นไหมคะเพราะว่าอะไรเพราะว่านามีประโยชน์ในการควบคุมนะคะลูกจำให้ดีนะคะประโยชน์คุมบังคับบัญชาด้วยนะคะระบบสตินาเนี่ยมีการควบคุมบัญชานะคะผู้คนนะคะตามระดับความรู้จักนะคะเพราะฉะนั้นจะรู้จักกันในชื่อของกฎหมายสตินานะคะจำให้ดีนะคะจะรู้จักกันในเรื่องของกฎหมายสตินาเองมาดูนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนักเรียนดูตามนะเห็นไหมคะนี่นะนะคะผู้ใดก็มีซึ่งต่างในชีวิตนะคะเรามีหลักฐานที่ระบุไว้ชัดเจนตามโครงสร้างของระบบชนชั้นในสังคมนะคะลูกโอเคนะคะมาดูต่อนะคะทีนี้มาดูครูมากให้ดูตัวอย่างนะคะชนชั้นสังคมไทยในสมัยอยุธยาเมื่อพูดไปแล้วชนชั้นผู้ปกครองก็คือพระมหากษัตริย์นะคะเชื้อพระวงศ์คนที่ถูกปกครองหรืออยู่ภายใต้การแล้วก็ค่ะส่วนพระภิกษุสงฆ์ในระดับที่ศาสนาอบรมสั่งสอนนะคะโอเคต่อมาเรามาดูชนชั้นผู้ปกครองอันดับที่1ก่อนอันดับที่1ก็คือพระมหาของจะไม่ใครอย่างครู
ต้องดูด้วยมาดูนะคะพระมหากษัตริย์มีบทบาทสำคัญอย่างไรบ้างเขาบอกว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นประมุขของราชอาณาจักรนะคะถ้าพูดถึงในปัจจุบันในยุคสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นะคะก็คือรัชกาลที่10นั่นเองนะคะที่ดำรงตำแหน่งเป็นประมุขนะคะของราชแผ่นไทยในยุคฉะนั้นพระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยาเนี่ยเขาบอกว่าเปรียบเสมือนเจ้าชีวิตของทุกคนในแผ่นดินเห็นไหมคะเปรียบเสมือนเจ้าชีวิตเลยนะคะลูกเป็นเจ้าชีวิตของทุกคนในแผ่นดินเลยนะคะจึงเรียกว่าพระเจ้าดินนะคะและได้รับการยกย่องว่าเป็นสมมุติเทพคำว่าสมมุติเทพมาจากนะคะเรานำแนวความคิดแบบนี้มาจากเขมรโบราณแนวคิดนะคะคำว่าสมมุติเทพเนี่ยมาจากเขมรโบราณนะและพระมหากษัตริย์ยังทรงปกครองแบบราชาคำว่าธรรมราชาแปลว่าอะไรนะคะแปลว่านะคะทรงปกครองนะคะมีคุณธรรมนะคะทรงปกครองบ้านเมืองด้วยหลักคุณธรรมธรรมราชาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือหลักทศพิธราชธรรมธรรมอันเป็นข้อควรปฏิบัติของพระมหากษัตริย์สิบประการนั่นเองในฐานะเป็นประมุขของประเทศนะคะชัดเจนนะคะนันทกรได้ยินเสียงคุณมาชาคุณลูกชัดเจนนะคะประเภทที่สองเมื่อกี้คุณมาพูดไปแล้วประเภทที่หนึ่งคือพระมหากษัตริย์ต่อมาดูลำดับที่สองเชื้อพระวงศ์นะคะเขาบอกว่าพระบรมวงศานุวงศ์นะคะบรรดาเจ้านายนะคะก็คือเครือญาติของพระมหากษัตริย์นะคะเครือญาติของพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศ์เนี่ยรับส่วนนะฮะได้รับส่วนแบ่งรายได้ภาษีอากรของแผ่นดินนะจะได้นะฮะได้รับสิทธิสิทธิพิเศษนะคะจากรายได้ของแผ่นดินจากการเรียกเก็บภาษีอากรนั่นเองนะคะมีศักดินาแตกต่างกันไปตามฐานะนะคะมีศักดินาแตกต่างกันไปตามฐานะเช่นสมเด็จพระอานันต์เองนะคะลดหลั่นกันไปตามฐานะศักดินาในยุคสมัยพุทธยามนะคะลำดับที่3นะคะลำดับที่3ชนชั้นผู้เพราะนั้นคุณมาพูดไปแล้วลืมนะคะชั้นไหนแบ่งออกเป็น2ชั้นคือ1ชั้นผู้ปกครองได้ผู้ปกครองสอดคล้องกับตำแหน่งรับราชการรูปคือหน้าราชการมีหลักเกณฑ์ในการตำราหนึ่งควรนะคะนี่เราถ้าชั้นผู้ปกครองนะคะจะเจอมีค่าในหนังสือต่ำค่ะชั้นต่ำค่ะชั้นไหนคะไหนเขาชั้นไหนคะชนชั้นต่ำไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะนะคะได้เรียนหนังสือตามไหมคะดีครับนะคะที่จัดนะคะเป็นพระมหากษัตริย์โดยตรงเรียกว่าไพ่หลวงนะคะใช้ระบบการนะคะเองก็คือเข้าออกเดือนในหนึ่งปีเข้าเองหกเดือนนะปีหนึ่งมี12เดือนก็คือเข้าเดือนออกเดือนเข้าเดือนออกเดือนเพราะฉะนั้นใน1ปีจะต้องมาเข้าเวร6เดือนหรื
ื้อมาทำให้กับส่วนใครที่ไม่ต้องการเวรงานก็จะต้องส่งไปว่าไพ่สวยนะคะลูกเรียกว่าไพ่สวยนะคะต่อมาสองไพ่สมไพ่สมคืออะไรไพ่สมเป็นไพ่ที่พระมหากษัตริย์เนี่ยทรงพระราชกรุณาเอาไปไว้ในสังกัดของตนเองนะคะนี่ฮะคุณตามอยุธยาเป็นยังไงเป็นแบบนี้นี่ฮะลักษณะนะคะของคนในสมัยอยุธยาเป็นแบบนี้นะคะทีนี้นักเรียนมาดูการขยายความอย่างชัดเจนนะคะมาดูซิว่าไพ่นะคะเขาบอกว่าไพ่เนี่ยแบ่งออกจริงๆเลยแบ่งออกเป็น3ประเภทมาดูนะคะระวังนะฟังให้ดีนะคะไพ่เนี่ยแบ่งออกเป็น3ประเภท1ไพ่หลวงไพ่หลวงนี่เป็นไพ่ที่สังกัดพระมหากษัตริย์โดยตรงหลวงก็รู้อยู่แล้วว่าของกษัตริย์นะฮะจะต้องมาเข้าเวรเกณฑ์งานอยู่6เดือนต่อปีที่ธรรมาสบอกนะคะเรียกว่าเข้าเดือนออกเดือนนะคะเพราะฉะนั้นใน1ปีจะต้องมาเข้าเวร6เดือนแล้วก็พักอยู่บ้าน6เดือนนะคะ2ไพ่สมไพ่สมคือไพ่ที่พระมหากษัตริย์พระราชทานให้แก่เจ้านายขุนนางนะคะที่มีตำแหน่งทางราชการนะคะแล้วสุดท้าย3ไพ่สวยไพ่สวยเป็นยังไงเขาบอกว่าไพ่สวยเป็นไพ่ที่เป็นไงคะถูกเกณฑ์มาใช้แรงงานแต่มีข้อแต่ด้วยมีข้อยกเว้นด้วยนะคะแต่ถ้าไม่อยากมาเข้าเวรหรือถูกเกณฑ์มาใช้แรงงานก็จะต้องส่งสิ่งของมาแทนเช่นส่งเงินนะหรือส่งของป่าที่มีมูลค่าหายากนะคะแบบนี้มาให้กับทางราชการนะคะแทนการมาเข้าเวรหรือมาทำงานให้กับทางราชการอันนี้ประเภทที่3เรียกว่าไพ่สวยนะคะคำว่าสวยนะคะบางคนถามว่าครูสวยคืออะไรแป๊ะเจี๊ยไม่ครูแบบยัดใต้โต๊ะเหมือนที่เรารู้จักกันอย่างเงี้ยมันก็ไม่จะว่าคล้ายก็คล้ายจะว่าไม่คล้ายก็ไม่คล้ายเนาะเพราะลักษณะในยุคสมัยแต่ละยุคสมัยก็แตกต่างกันในแนวทางปฏิบัตินะคะลูกนะคะแต่อย่างไรก็ตามไพ่นะคะทุกคนจะต้องมีสังกัดมูลนายเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นไพ่ทุกคนในอาณาจักรอยุธยาเนี่ยจะต้องมีสังกัดมูลนายดูแลอาจจะอยู่หนึ่งอยู่ประเภทไพ่หลวงหรือเปล่า2ไพ่มูลนายหรือเปล่าเนี่ย3หรือจัดอยู่ในประเภทไพ่ทั่วไปแต่จัดอยู่ในประเภทไพ่สวยที่ต้องส่งนะคะส่งเงินนะคะส่งสิ่งของมาแทนการทำงานให้กับทางราชการแบบนี้นะคะนี่คือลักษณะนะถ้าสรุปโดยทั่วไปไพ่ก็แปลว่าสามัญชนคนทั่วไปนะคะนั่นเองถามว่ามีอิสระภาพในตัวเองไหมมีค่ะมีอิสระภาพพอสมควรไม่ถูกกดขี่ข่มเหงไม่ถูกกินอิสระภาพนะคะไม่ถูกบีบบังคับแบบนี้นะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามีอิสระเกินไปนะคะสุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลก็อยู่ภายใต้อำนาจการดูแลนะคะไม่ว่าจะในเรื่องของไพ่หลวงก็อยู่ในการดูแลของพระมหากษัตริย์ถ้าอยู่ในไพ่สมก็อยู่ในการดูแลของสังกัดมูลนายนะคะถ้าอยู่ในไพ่สวยนะก็จะมีสังกัดมูลนายเหมือนกันแต่มีอิสระคือมีมากขึ้นนะคะต่อมาเรามาดูต่อนะคะประเภทที่5นะคะประเภทที่5ก็คือท่าก็ถือว่าจัดอยู่ในคนชั้นผู้ถูกปกครองเช่นว่ากันนะคะลูกเคยเจอไหมคะเจอคำว่าทาสไหมคะเจอไหมคะโอเคเก่งมากเขาบอกว่าทาสคืออะไรนะคะทาสคืออะไรนะคะทาสก็คนฐานะฐานะต่ำที่สุดในสังคมนะคะเป็นบุคคลที่จัดอยู่ในฐานะต่ำที่สุดในสังคมมีศักดินาครอบครองที่ดินเพียง5ไร่นะคะเป็นไงคะน้อยไหมน้อยหรือไม่น้อยน้อยมากนะคะมีโอกาสไถ่ถอนนะคะตัวจากความเป็นทาสได้นะเห็นไหมคะถ้าถูกขายมาเป็นทาสก็มีสิทธิ์ที่จะไถ่ถอนตัวเองหลุดพ้นจากความเป็นทาสได้นะคะอย่างนี้นะแต่ว่า
ในสมัยออกเป็น7ประเภทนะคะคุณลูกเออนะคะน่าคิดเนาะธาตุแบบไหนบ้างนะคะเขาบอกว่าธาตุมีจิตมีอยู่7ประเภทมีธาตุอะไรนะคะ1ธาตุอันได้มาด้วยอะไรคะด้วยอะไรทุกข์พิษขะภัยก็หมายความว่าธาตุที่นะคะได้มาจากความทุกข์พิษขะภัยก็คืออยู่ในช่วงความลำบากคืออดอยากนั่นเองคือขาดแคลนประสบกับภัยพิบัตินะคะคือลักษณะแบบนี้ก็เลยยอมมาเป็นทาสเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้มีข้าวปลาอาหารมีที่ซุกหัวนอนมีที่อยู่อาศัยนั่นเองนะคะนี่ทาสประเภทที่หนึ่งนะคะเรียกว่าทาสนะคะทุกข์พิขัดนะคะภัยก็คือนะคะมาเป็นทาสเพราะว่าประสบกับภัยนะคะประสบกับภัยพิบัติประสบกับภัยความยากจนอดอยากขาดแคลนนะคะก็เลยยอมมาเป็นทาสลักษณะแบบนี้นะคะลูกสองธาตุอันได้มาด้วยนะคะช่วยคนต้องโทษคือธาตุที่ถูกต้องโทษแล้วได้รับการช่วยเหลืออันนี้จัดเป็นประเภทที่สองนะคะสามธาตุสินไทยนะคะธาตุสินไทยแล้วก็คือธาตุที่นะคะเป็นไงคะสินไทยก็คือไทยถอนตัวเองมาเป็นธาตุขายตัวเองมาเป็นธาตุนะคะและสามารถที่จะไถ่ถอนตัวเองได้ด้วยนะคะเขาเรียกว่าธาตุสินไถ่คือขายตัวเองมาเป็นธาตุแล้วก็ไถ่ถอนตัวเองจะมาเป็นธาตุได้อย่างเงี้ยต่อไปธาตุเฉลยนะคะประเภทที่4ธาตุเฉลยธาตุเฉลยนี่ก็คือเป็นธาตุที่นะคะได้มาจากการทำศึกสงครามนะคะแบบนี้เขาเรียกว่าธาตุเฉลยนะคะต่อไปประเภทที่5นะคะธาตุท่านให้หมายความว่ายังไงธาตุท่านให้ก็คือธาตุที่เป็นสมบัติของมูลนายอย่างเช่นยกตัวอย่างสมมุติว่านะฮะกูมาดมีธาตุนะฮะมีธาตุในการครอบครองดูแลของตัวเองแล้วกูมาดเนี่ยไปชื่นชอบน้องพิมพ์นะฮะก็เลยยกธาตุตัวเองเนี่ยเอาให้ไปรับใช้น้องพิมพ์อย่างเงี้ยก็แสดงว่าจัดอยู่ในธาตุท่านให้ก็คือเป็นสมบัติเป็นธาตุของครูแล้วพอครูเป็นเจ้าเข้าเจ้าของแล้วครูก็ยกให้ไปอยู่กับน้องพิมพ์ไปเป็นธาตุรับใช้น้องพิมพ์อย่างเงี้ยเรียกว่าประเภทธาตุท่านให้นะคะต่อมา6ธาตุที่ได้มาจากข้างฝ่ายเฉลยนะคะอันนี้ก็คือธาตุที่เป็นเฉลยนะคะอีกฝ่ายนึงให้มานะคะแบบนี้นะคะประเภทที่7คือลูกธาตุหรือธาตุในเรียนเบี้ยเนี่ยประเภทนี้ถ้าเราจะเคยดูหนังไทยๆเนาะหนังเรื่องนางเย็นอย่างนี้ใช่ไหมนะลูกธาตุนะคะคำว่าลูกธาตุคืออะไรนักเรียนรู้จักไหมคะลูกธาตุคืออะไรเข้าใจไหมความหมายคำว่าลูกธาตุเข้าใจไหมคะคำว่าลูกธาตุหรือธาตุในเรือนเบี้ยรู้จักไหมคะเคยได้ยินคำนี้ไหมลูกเคยได้ยินไหมคะไม่เคยค่ะเป็นธาตุประเภทไหนอะลูกธาตุหรือธาตุในเรือนเบี้ยหมายความว่าไงเขาบอกว่าธาตุในเรือนเบี้ยหมายความว่าพ่อแต่หาถูกก็พูดง่ายๆว่าพ่อกับแม่ถูกขายมาเป็นทาสอย่างเช่นครูเป็นขุนนางเนาะสมมติว่าครูไปซื้อทาสผู้ชายมาถูกขายมาเป็นทาสของครูนะคะอย่างเช่นสมมติยกง่ายๆคือครูเก่งเนี่ยเป็นทาสผู้ชายนะคะที่ถูกขายมาในเรือนของครูมากครูมากเป็นเจ้าของขุนนางครูเรนก็ถูกขายมาเป็นทาสผู้หญิงแล้วทั้งสองคนนี้มาเป็นทาสรับใช้ในบ้านครูเรือนก็แปลว่าบ้านเนาะเสร็จแล้วทั้งสองคนนี้เกิดความรักใคร่กันแต่เป็นทาสที่ครูซื้อมาทั้งสองคนนะครูเก่งก็ถูกขายมาเป็นทาสให้ครูครูแนนก็ถูกขายมาเป็นทาสให้ครูครูมากนะฮะเสร็จแล้วทั้งสองก็มาพบเจอกันที่เรือนครูมากแล้วก็เกิดการรักใคร่กันจนกระทั่งมีลูกนะฮะลูกคืออะไรลูกก็คือเป็นสมบัติของครูมากเพราะว่าเป็นลูกทาสนะฮะเป็นลูกทาสในลักษณะแบบนี้เข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะลูกเขาเรียกว่าลูกทาสก็คือพ่อก็เป็นทาสแม่ก็เป็นทาสเสร็จแล้วก็มามีลูกในเรือนครูลูกก็กลายเป็นสมบัติของครูเขาเรียกว่าลูกทาสไม่มีสิทธิ์ไถ่ถอนตัวเองนะเพราะเป็นสมบัติของคุณครูนะคะก็คือเป็นดอกเบี้ยนั่นแหละที่ครูได้จากครูเก่งและครูก็ได้จากครูแนนจากการซื้อมาถ้าเราเปรียบเทียบในปัจจุบันเนาะถ้าเรามองย้อนไปคำว่าทาสก็แปลว่าผู้ที่ถูกกดขี่ข่มเหงนะคะจะอยู่หรือจะรอดจะอยู่หรือจะตายก็ขึ้นอยู่กับอำนาจสิทธิ์ขาดของเจ้านายหรือขุนนางผู้ที่ครอบครองทาสในกลุ่มนั้นอยู่ลักษณะแบบนี้นะคะเป็นไงคะอยากเป็นทาสไหมไม่อยากเนาะ
เออคำว่าท่านี้น่ากลัวอยู่แล้วเนาะกลัวอะไรกลัวการขาดอิสรภาพนะคะเห็นไหมคะจากรูปต้องเรียนดูจากรูปนะคะเป็นไงคะถูกเฆี่ยนถูกตีอย่างทารุณกรรมนะคะจากเจ้านายนะคะถ้าเป็นภาพที่สองนี้ก็เป็นไงคะถูกมัดติดเสาเฆี่ยนตีนะคะทารุณกรรมทั้งจิตใจและร่างกายเพราะว่าขาดอิสรภาพในตนเองนะคะนี่ลักษณะท่าทีซึ่งที่ได้แต่ละประเภทนะลูกเข้าใจอ่ะเราดูมาดูประเภทสุดท้ายอันนี้ก็คือพระสงฆ์นะคะพระสงฆ์นะคะพระสงฆ์ในสมัยอยุธยานี่ถือว่าจัดอยู่ในประเภทพิเศษคำว่าพิเศษคือนะคะเป็นสถาบันสงฆ์มีบทบาทสำคัญในการประสานกลุ่มคนนะคะให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขนะคะเป็นไงคะไพร่และทาสสามารถบวชเป็นพระได้ฟังให้ดีนะคะชนชั้นในสมัยอยุธยาเนี่ยไม่ได้คงทนและถาวรนะนักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะตามสถานะและความเป็นไปนะคะจะเป็นไปในเรื่องความรู้ความสามารถก็ได้หรือจะเป็นไปในเรื่องของการบวชเรียนเป็นพระภิกษุสงฆ์ก็ได้เห็นไหมคะที่วงเล็บไว้บอกว่าไพร่และทาสสามารถบวชเป็นพระได้ถ้าหากว่าเป็นทาสได้รับการยินยอมจากเจ้านายให้สามารถบวชเป็นพระได้อันนี้ก็เลื่อนฐานะจากเป็นทาสได้นะคะหรือไพร่ก็เลื่อนฐานะตัวเองมาเป็นนักบวชได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ต้องได้รับความยินยอมหรืออิสรภาพนะคะจะต้องไม่ใช่มีการต้องโทษแล้วหนีมาบวชแบบนี้ไม่ได้นะคะถือว่าผิดนะคะลูกแบบนี้ถือว่าไม่ถูกต้องนะคะนะคะมีใครยังไม่เข้าใจนะคะมาสรุปเลยก็แล้วกันนะคะลูกว่าพัฒนาการด้านสังคมสมัยอยุธยาเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะลูกจำให้ดีนะคะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่อะไร1นะคะชนชั้นนะคะชนชั้นผู้ปกครองนะคะคุณมาพูดไปแล้วนะคะชนชั้นผู้ปกครองก็ได้แก่พระมหากษัตริย์เชื้อพระวงศ์ขุนนางนะคะ2ชนชั้นผู้ถูกปกครองก็ได้แก่ดังถือของนี้อยู่นะคะที่ไปเมื่อกี้ที่เรามาดูว่ามาในยุคนี้อยากหาเป็นเจ้าดีเล่าชิงในอาณาจักรราชอาณาจักรนะคะจากนโยบายของพระมหากษัตริย์นะคะในตำแหน่งนะคะฐานะของนางนั้นก็จะประกอบด้วย4ประเภทที่คุณแม่พูดไปแล้ว1เกี่ยวกับเรื่องของยศนะคะไล่ตั้งแต่ขั้นต่ำไปหาขั้นสูงสุดนะศักดินาการครอบที่ดิน3ราชนาวุฒินะในการครอบครองทำกูไพ่นะคะไพ่ก็มีศักดินาในการครอบครองที่ทำกินนะคะมากกว่าทาสหรอกนะคะที่นี่ได้ครับนะคะถ้า5ไร่แล้วขายที่นาหมดก็ท้ายคือพระภิกษุสงฆ์นะคะจัดอยู่ในสถาบันนะคะทางศาสนามีหน้าที่การหล่อหลอมนะคะประสานความเป็นเดียวสร้างความสุขให้กับคนในสังคมยุคสมัยทุกอย่างค่ะโอเควันนี้สรุปแล้วเรามาดูแบบทดสอบกันดีกว่านะคะเดี๋ยวจะเรียกตอบใครตอบได้นะคะใครตอบได้ชีวิตได้ไปต่อแน่นอนนะคะพร้อมหรือยังคะขออนุญาตสารว่าค่ะนักเรียนมาดูนะคะขออนุญาตดูหน่อยนะคะ
ใครไม่เปิดหน้าจอแสดงเรียนไม่อยู่ระบบตูใช่ไหมคะแสดงว่านักเรียนออกไปเล่นข้างนอกใช่ไหมคะโอเคครูมาติ๊กตอกแบบนี้แหละนะคะมาดูนะคะคนที่เข้าเรียนในขณะนี้ครูมาจะสรุปรวบยอดแล้วนะคะท้ายบทเรียนวันนี้มาดูซิว่าเราได้อะไรบ้างที่เราเรียนมาในหน่วยการเรียนรู้นะคะพัฒนาการในแต่ละประเภทนะคะของราชอาณาจักรกรุงศรีอยุธยานะคะอะไรนะคะชนิษานะคะชนิษา 5/1 ไม่ได้อยู่ในระบบใช่ไหมคะโอเคนะคะมีใครอยู่ในระบบบ้างนะคะเดี๋ยวทักทายนันทกรอยู่ตลอดเวลาเปิดหน้าจอตลอดเลยนะคะดีเยี่ยมมากเลยนะคะดีใจด้วยดีใจแทนผู้ปกครองนะคะลูกมาดูเลยนะคะคุณครูไม่รอแล้วจะเป็นการเสียเวลาอ่ะมาดูสรุปความรู้ท้ายบทเรียนนะคะข้อที่1เขาบอกว่าอิทธิพลทางพระพุทธศาสนาในการปกครองของพระมหากษัตริย์คืออะไรอิทธิพลทางพระพุทธศาสนาเนี่ยในการปกครองของพระมหากษัตริย์คือพระมหากษัตริย์ทรงปกครองด้วยหลักทศพิธราชธรรมหรือเรียกว่าธรรมราชานั่นเองนะคะโอเคนะคะข้อที่2การปกครองส่วนภูมิภาคหลายคนอาจจะลืมไปแล้วเรียนจบคอร์สแล้วเนาะนะคะในสมัยอยุธยาตอนกลางประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะประกอบด้วย1หัวเมืองชั้นใน2หัวเมืองชั้นนอกและ3เมืองประเทศสลาจำไว้ดีนะคะข้อ3เมืองที่เปรียบเสมือนป้อมปราการในสมัยอยุธยาตอนต้นคือเมืองลูกหลวงหรือเมืองหน้าด่านนะคะจำไว้ดีนะคะต่อมาข้อที่4ให้นักเรียนอ่านโจทย์ให้ครูมาฟังหน่อยครูมาสอนมาตลอดทั้งชั่วโมงเลยยังไม่ได้ยินเสียงเด็กนักเรียนเลยนะคะข้อที่4อ่านโจทย์ให้ครูมาฟังหน่อยค่ะภาษีประเภทใดที่เรียกเก็บเป็นค่าผ่านด่านภาษีค่ะภาษีแบ่งออกเป็น4ประเภทจําได้ไหมคะภาษีแบ่งออกเป็น4ประเภทมีจังกอบจังกอบอากรแล้วอะไรอีกอะไรอีกคะภาษีครับได้ไหมภาษีแบ่งออกเป็น4ประเภทมีจังกอบอากรสวยหรือชามี4ประเภทนะคะอยู่หน้าที่66เห็นไหมคะลองย้อนกลับไปดูสิครับคุณลูกนะคะเห็นไหมคะภาษีแบ่งออกเป็น4ประเภทมีจังกอบอะไรคะอากรอากรสวยแล้วก็หรือชาเห็นไหมคะลูกเพราะฉะนั้นภาษีประเภทที่เรียกเก็บเป็นค่าผ่านด่านของสินค้าเรียกว่าภาษีจังกอบจำไม่ดีนะคะคนที่อ่านหนังสือดังมากคุณมาได้ยินนะชัดเจนด้วยคนที่ปิดไมค์จะอ่านได้ยังไงล่ะคะต้องเปิดไมค์สิคะคุณมาถึงจะได้ยินมาดูข้อที่5อ่านโจทย์คุณมาฟังหน่อยค่ะอย่าพูดข้อ5ค่ะเศรษฐกิจเศรษฐกิจหลักที่สำคัญของอยุธยาขึ้นอยู่กับอาชีพใดอาชีพใดขึ้นอยู่กับอาชีพอะไรขึ้นอยู่กับอาชีพเกษตรกรรมขึ้นอยู่กับอาชีพเกษตรกรรมนะคะอย่าลืมว่าเศรษฐกิจหลักของอยุธยาเนี่ยได้มาจากด้านเกษตรกรรมซะส่วนใหญ่นะคะเพราะนั้นเป็นอาชีพหลักจึงไปสู่ในเรื่องของระบบศักดินาที่คุณมาบอกจำได้ไหมคะมันจึงสืบเนื่องไปถึงในเรื่องของระบบศักดินาไงคะเห็นไหมคะในสมัยอยุธยานะคะเห็นไหมคะมีนาเป็นเครื่องมือในการยังชีพเพราะฉะนั้นนาจัดเป็นอะไรคะเป็นที่ประกอบอาชีพก็คือทำการเกษตรเห็นไหมคะนี่แหละเป็นเหตุผลนะคะเป็นเหตุผลที่นำไปสู่คำตอบนะคะข้อที่5นะคะสู่คำตอบข้อที่5นั่นเองก็คืออาชีพหลักของชาวอยุธยาก็คือขึ้นอยู่กับอาชีพเกษตรกรรมนะคะต่อไปนะคะข้อที่6อ่านจดให้ทุกท่านฟังหน่อยค่ะข้อที่6ค่ะสินค้าต้องห้ามในสมัยอยุธยาได้แก่อะไรบ้างต้องห้ามในสมัยอยุธยาได้แก่อะไรบ้างได้แก่อะไรบ้างคะไม้กฤษณาไม้ช้างข้าวงาช้างข้าวเกลือข้าวเกลือนี้นะคะรวมไปถึงไม้จันทร์ด้วยนะคะต่อมาข้อที่7ค่ะอันโจทย์ข้อที่7ค่ะลูกข้อ
ข้อ7ค่ะการติดต่อค้าขายค้าขายในอยุธยาถูกกับหน่วยงานใดหน่วยงานไหนคะการติดต่อค้าขายกรมพัฒนาคังสินค้ากรมพัฒนาสินค้าอย่าลืมนะคะว่าในสมัยอยุธยาเนี่ยนะคะการค้าขายนะคะเป็นระบบแบบผูกขาดโดยกรมพัฒนาสินค้านะคะอยุธยาตอนกลางนะคะผูกขาดโดยกรมพัฒนาสินค้าเพราะนั้นการติดต่อค้าขายภายในอาณาจักรแล้วก็กับต่างประเทศจะต้องผ่านหน่วยงานกรมพัฒนาสินค้าโดยตรงเท่านั้นนะคะต่อไปข้อที่8ทะลุอ่านโจทย์ค่ะสภาพสังคมในสมัยอยุธยาเป็นแบบใดสภาพสังคมในสมัยอยุธยาเป็นแบบไหนที่คุณมาพูดไปแล้วเมื่อกี้เป็นแบบไหนคะเป็นแบบไหนระบบศักดินาเป็นตัวกำหนดระบบศักดินาเป็นตัวกำหนดที่คุณมาบอกไงคะเป็นระบบศักดินานะคะระบบศักดินามีประโยชน์ยังไงนะคะก็คำว่านาแปลว่าเป็นไงคะนานี่แปลว่าอะไรนาเนี่ยมีประโยชน์ยังไงนานี่ใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพนะคะใช่ไหมคะที่จะก่อให้เกิดการสร้างรายได้นะคะต่อไปค่ะข้อ9ค่ะชนชาติข้อ9ค่ะชาติตะวันตกชาติแรกที่เข้ามาค้าขายในอยุธยาค้าขายในอยุธยาคือชนชาติไหนคะชนชาติแรกชาติโปรตุเกสชนชาติโปตุเกสนะคะชนชาติโปรตุเกสนี่เป็นชาติตะวันตกชาติแรกที่เข้ามาค้าขายในสมัยอยุธยาแต่ถ้าก่อนที่นะคะก่อนที่ชนชาติตะวันตกจะเข้ามาเนี่ยเราก็จะมีชนชาติแขกที่คุณมาเคยพูดใช่ไหมคะในเอเชียด้วยกันก็คือแขกหรือมุสลิมนะคะชาวมุสลิมนะคะแขกอินเดียที่เราเคยเรียนไปสัปดาห์ก่อนนะคะในการด้านการค้าขายนะคะแล้วก็จีนใช่ไหมคะตอนหลังมาก็จะมีชาติตะวันตกเข้ามาก็คือโปรตุเกสเป็นชาติแรกนะคะต่อไปข้อสุดท้ายค่ะลูกอ่านจดพร้อมกันเสียงดังฟังชัดค่ะผู้ปกครองในชั้นในชั้นใหม่ในตอนกลางเรียกว่าโค้ชไทยตอนกลางเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าอะไรตำแหน่งเรียกว่าผู้หลังนะคะผู้เหลือนนั่นเองนะคะเป็นผู้ปกครองในหัวเมืองชั้นในนะคะเป็นขุนนางที่ได้รับการแต่งตั้งจากพระมหากษัตริย์มาดูแลปกครองในหัวเมืองชั้นในนะคะวันนี้นะคะครูมาก็สอนมานะคะจบบทแล้วก็ปิดคอร์สแล้วนะคะในเรื่องของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยานะคะเรียบร้อยนะคะในพัฒนาการด้านสังคมที่ว่าเป็นคนสุดท้ายนะคะก็หวังว่าเด็กๆทุกคนจะกลับไปทบทวนนะคะแล้วก็อ่านแบบฝึกหัดท้ายบทที่ครูมาสรุปมาให้ฟังวันนี้นะคะเพื่อทบทวนองค์ความรู้นะคะวันนี้เวลาก็ล่วงเลยมาพอดีนะคะครูมาสก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะแล้วก็ขอขอบใจนักเรียนทุกคนอย่าลืมกลับไปอ่านค่ะครูสวัสดีค่ะแล้วก็อ่านหนังสือเรียนด้วยนะคะตั้งแต่หน้าแรกของอยุธยาจนถึงหน้าสุดท้ายนะคะสวัสดีค่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 ะสวัสดีครับมากินข้าวเลยสวัสดีครับอะไรของเองนั่งไหนแดนเองอะไรกับพี่นั่งไหน